วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นกับผมอุดรชัยสอนแก้วและคุณดาวีชัยคีรีครับมาร่วมตีความหาคำอธิบายและตรวจสอบไปกับเรา2คนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 7:00 นถึง 8:00 นทางทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นครับโดยเฉพาะในแง่มุมทางการเมืองชวนคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความคิดเห็นในทั้ง Facebook Fanpage ของไทย PBS และไทย PBS News รวมถึงช่องทาง YouTube Channel ไทย PBS นะครับวันนี้ต้องติดตามนะคะเรื่องของการตรวจสอบยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลค่ะรวมถึงวันเวลาที่ฝ่ายค้านนั้นเขาจะขอถึง5วันเต็มนะคะกับการอภิปราย11รัฐมนตรีที่ยื่นเอาไว้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงคนใกล้ชิดที่เข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆในสภาครับคุณผู้ชมเช่นกรณีของสมาชิกวุฒิสภาที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการตั้งผู้ช่วยหรือว่าที่ปรึกษาเข้ามาตามตำแหน่งแต่เป็นเครือญาติกันนะครับวันนี้มีคำชี้แจงจากประธานวุฒิสภาครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ของสภาเหมือนกันแต่เป็นเครื่องแบบตำรวจรัฐสภานะคะที่จะมีการเปลี่ยนซึ่งประธานรัฐสภาเองก็ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะครับนี่คือเรื่องในสภาค่ะมาดูเรื่องนอกสภาคุณผู้ชมปัญหาปากท้องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องของพลังงานที่ว่าน้ำมันแพงขึ้นเรื่อยๆมีปัญหาค่าครองชีพกันเหลือเกินคุณประจักษ์ครับภาครัฐเองดูเหมือนว่าจะยังสงวนท่าทีในเรื่องนี้บอกเพียงว่าพยายามเร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะพลังงานแพงนะครับครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหลายคนก็พยายามที่จะถามหานะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับเพราะว่าบทบาทของท่านในช่วงหลังๆนี้ดูจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องมาตรการต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยรอนะครับทั้งที่สถานการณ์ราคาน้ำมันก็ดีราคาพลังงานก็ดีตอนนี้ก็ไปไกลสุดกู่แล้วครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่าเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นเป็นความเดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยแนวทางหรือจุดด้อยจุดอ่อนนะครับที่ควรจะต้องเร่งแก้ไขเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวกลับมาครับขอบคุณครับขณะที่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะต้องจับตาเหมือนกันเพราะว่าจะมีการออกมาตรการต่างๆในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเรื่องพลังงานนี่แหละค่ะที่จะต้องติดตามคุณอัชราโพสีมีรายงานแล้วก็มีรายละเอียดมาฝากจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอัชราคะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ยังคงเน้นไปที่การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงนะคะรวมไปถึงข้าวของที่แพงสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะนอกจากนี้ยังจะมีการพิจารณามาตรการทางด้านภาษีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยสำหรับข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐค่ะส่วนประเด็นทางการเมืองนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าขอเริ่มกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกันก่อนที่ดูเหมือนว่ายังคงมีปัญหานะคะหลังจากที่คุณสุชาติชมกลิ่นนั้นยื่นให้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบความถูกต้องของยติที่บอกว่าเป็นยติเถื่อนอะไรนี่แหละก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบสัปดาห์นี้น่าจะมีความคืบหน้าว่าสรุปแล้วเนี่ยการลงชื่อของส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะซึ่งคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะยติของฝ่ายค้านที่เสนอมาซึ่งฝ่ายกฎหมายเองและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาก็กำลังดำเนินการสรุปการตรวจสอบที่จะกลับส่งกลับมาให้คุณชวนค่ะหากไม่พบปัญหาก็จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเป็นยติเข้าสู่การประชุมได้นะคะจากนั้นก็จะมีการเชิญวิป3ฝ่ายทั้งวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านแล้วก็ผู้แทนคณะรัฐมนตรีมากำหนดเรื่องวันของการอภิปรายที่เหมาะสมค่ะซึ่งก็คาดการว่าจะสามารถเปิดการอภิปรายได้หลังวันที่18กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะปกติแล้วผู้ยื่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาฮะเขาจะเปิดผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะตัดผู้ใดหรือจะเพิ่มใครเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าที่ท่านสุชาติท่านร้องนั้นว่าเขามีคนบอกท่านว่าเวลาเสนอให้สมาชิกรับรองนั้น10คนท่านพูดตำนองนั้นกับแต่ว่าอันนี้ก็เราไม่รู้ข้อเท็จจริงครับก็เป็นเรื่องที่แต่ว่าปกติเจ้าที่ก็จะตรวจสอบดูเอกสารลายเซ็นนะครับถ้าข้องใจอะไรก็สอบถามไปเจ้าของยติท่านผู้นำฝ่ายค้านก็คงสอบถามไปที่เจ้าของยติครับผม มีความเคลื่อนไหวจากคุณสุชาติด้วยนะครับ คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานเขาบอกว่ามันผิดปกติจริงๆคุณสุชาติออกมาย้ำนะครับคุณผู้ชมผิดปกติจริงๆคุณสุชาติว่าอย่างนี้ยติที่เสนอเขาบอกว่าต้องยื่นให้คุณชวนตรวจสอบเพราะส.ส.ที่ลงชื่อรู้เรื่องหรือไม่
ไม่กลัวการอภิปรายแต่ไม่ชอบการกระทำที่ทำให้สภาเสื่อมเสียคู่กลับด้วยคู่กลับไปทางพรรคก้าวไกลระวังจะหนาวเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรผมถามคุณวิโรจน์ว่าคุณสุชาติบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนโผช่วงโค้งสุดท้ายนะครับจริงหรือไม่เป็นอย่างไรคือละเรื่องที่ว่าเป็นตามขั้นตอนกระบวนการไว้คุณวิโรจน์ถามกลับคุณสุชาติรู้ได้ยังไงว่าโค้งแรกมีชื่อเขาหรือเปล่าสรุปผมก็ไม่ได้คำตอบเหมือนกันเรื่องนี้ก็คือก้าวไกลเขาก็ถึงบอกไงว่าให้คุณสุชาติไปเตรียมตัวเถอะสำหรับการอภิปรายอย่ามาต้องมาตรงนี้เพราะว่าเรื่องของการยื่นยติเนี่ยมันยื่นไปแล้วแล้วก็ยังไงก็คิดว่าน่าจะถูกต้องตามกระบวนการไม่น่าจะมีหรืออาจจะเป็นเทคนิคของฝ่ายค้านอะไรต่างๆนะคะโดยคุณสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้านเองเขาก็ย้ำว่าดำเนินการทุกอย่างนะถูกต้องครบถ้วนแล้วแล้วก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่อาจจะมีการสับขาหลอกอะไรต่างๆจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีส.ส.นะร้องมาว่าเซ็นไม่ตรงหรือมีการยัดไส้คือเขาก็สงสัยว่าจริงอ่ะถ้าเกิดกรณีคำร้องอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพวกส.ส.ที่ลงชื่อไหมที่จะไปยื่นว่าเราลงชื่อไปยติเถื่อนแต่นี้คือคุณสุชาติเนี่ยมาร้องอ่ะนะคะส่วนที่ไม่มีชื่อของคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานเรื่องของราคาน้ำมันที่ปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมคุณสุพัฒนพงษ์ถึงไม่ถูกมาอภิปรายนะทั้งที่เรื่องวิกฤตพลังงานเนี่ยก็เป็นเรื่องมาแรงแต่ฝ่ายค้านเองเขาก็ย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยไม่ถูกลอยแพแน่นอนเพราะว่าประเด็นเรื่องพลังงานวิกฤตพลังงานเนี่ยก็จะมุ่งไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีที่จะพูดแล้วก็ซักฟอกในประเด็นเหล่านี้แทนค่ะอ๋อไม่มีผลอะไรหรอกครับเราก็ยื่นถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างประการแรกก็คือได้มีการเซ็นชื่อครบตามองค์ประกอบแล้วส.ส.ทุกคนก็ไม่มีใครติดใจเราก็เข้าใจดีว่าการเซ็นชื่อหรือการให้ข่าวมันอาจจะไม่ตรงกันอาจจะเป็นกลยุทธ์ของผู้นำเช่นมีการสับขาหลอกบ้างมีการอำชื่อบางคนไว้เพราะฉะนั้นส.ส.เขาก็เซ็นมาแล้วพอยื่นจริงๆอาจจะไม่อย่างที่เป็นข่าวเท่านั้นเองนะแต่ส.ส.เชื่อว่าส.ส.ทุกคนเข้าใจว่ายื่นอย่างไรกี่คนเพราะนั้นอันนี้ถือว่าก็ถูกต้องทั้งหมดเขาพยายามบอกสับขาหลอกไงเทคนิคไงจะบอกหมดได้ยังไงจะบอกตรงเป๊ะได้ยังไงจะบอกข้อสอบก่อนได้ยังไงมันเป็นเทคนิคของเขาอะนะคะเดี๋ยวข้อสอบรั่วนะครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็ยื่นหนังสือให้คุณชวนตรวจสอบยติไม่ไว้วางใจนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเอามาจากข่าวการตรวจสอบยติอภิปรายรัฐมนตรี11คนของฝ่ายค้านใช้คำว่ายติเถื่อนเหมือนที่คุณสุชาติใช้เขาเชื่อว่าคุณสุชาติเนี่ยมีชื่อโผล่มาทีหลังคุณเรืองไกรเลยแนบหลักฐานยติฝ่ายค้านวันที่เดียวกันคือวันเดียวกันแต่มี2ฉบับใช่ไหมครับแบบ10คนกับแบบ11คนโค้งสุดท้ายคุณเรืองไกรจะยื่นปปช.ให้ตรวจสอบอีกทางนึงด้วยนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวต่อนะคะนอกจากคุณสุชาติยื่นให้คุณชวนตรวจสอบแล้วคุณเรืองไกรอีกคนนึงที่ยื่นแล้วไม่จบในสภาไงจะไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบทางด้วยนะคะครับสำหรับปฏิกิริยาของคนที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนี้ดูเหมือนจะเลี่ยงๆนะที่จะมาตอบนะคะว่าทำไมถึงการเตรียมตัวไม่ใช่ว่าเลี่ยงที่มาตอบในสภานะหมายถึงเลี่ยงตอบว่าเตรียมตัวยังไงหรือว่าพร้อมแค่ไหนกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกบอกว่ายังมีเวลาอีก1เดือนพอสื่อถามว่าจะพร้อมแค่ไหนจะชี้แจงเนี่ยเวลาที่จะเตรียมตัวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนายกบอกว่าก็บอกไปตั้งนานแล้วว่าเหมือนกับพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนที่ฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องการแก้โจมมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกก็บอกนะคะว่าก็เป็นไปตามนั้นถึงเวลาเรื่องการศึกษาก็กำลังแก้ไขอยู่คือทุกๆอย่างเนี่ยก็คือรัฐบาลก็คงย้ำว่ายังคงเดินหน้าแก้ไขอยู่ก็พร้อมที่จะชี้แจงนะต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณายติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะขณะเดียวกันถึงแม้ว่าตัวรัฐมนตรีแต่ละคนเขาก็เตรียมความพร้อมในการชี้แจงแต่ในส่วนของฝากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนไม่ได้ลอยแพเหมือนกันนะเขาก็เตรียมความพร้อมที่จะเหมือนกับซัพพอร์ตอ่ะแต่เขาไม่อยากใช้คำว่าองครักษ์พิทักษ์นายกหรือรัฐมนตรีแต่เป็นการตั้งทีมอะไรคุณรู้ไหมคุณผู้ชมคุณหนุ่มชัยทีมอะไรครับทีมปราบมารค่ะรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ว่าใครเป็นมารเพราะว่าฝ่ายค้านเขาตั้งยุทธการเหมือนกันไงเด็ดหัวสอยนั่งร้านฝ่ายรัฐบาลเองเขาก็เลยบอกว่าอาฉันก็จะตั้งทีมเหมือนกันนะตอนแรกคุณนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลเนี่ยเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากให้ชื่อทีมนี้เหมือนกันนะเปิดเผยต่อสื่อบอกว่าอยากจะตั้งทีมเหมือนกันแหละแต่สุดท้ายก็บอกไงว่าทีมที่ตั้งเนี่ยคือชื่อทีมปราบมารมี11ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐที่จะเตรียมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้การอภิปรายนั้นเป็นไปตามยติและข้อบังคับการประชุม
นึกถึงภาพสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นเวลาอภิปรายแต่ละครั้งเนี่ยคนที่ทำหน้าที่ที่ถูกเปรียบเทียบว่าคือองครักษ์พิทักษ์นายกพิทักษ์รัฐมนตรีจะทำหน้าที่อะไรก็ประท้วงยกมือถ้าเกิดว่าพูดนอกเหนือจากยติหรืออะไรต่างๆนะคะคอยที่เหมือนจะทำให้มันเข้าที่เข้าทางในส่วนของฝั่งใช่ของรัฐบาลนะคะและคุณนิโรธเองก็มั่นใจค่ะว่าจะควบคุมเสียงของรัฐบาลรักษาเก้าอี้11รัฐมนตรีนี้ไว้ได้ค่ะคณะรัฐมนตรีของเราก็ทำความผิดเป็นผู้ร้ายมันถึงต้องมีองครักษ์อันนี้ไม่ได้ทำความผิดเลยเป็นผู้บริหารของประเทศจะมีองครักษ์พิทักษ์อะไรไม่จำเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นทีมอะไรล่ะทีมโต้เป็นทีมผมก็ไม่รู้ไม่อยากพูดไปเดี๋ยวก็แรงอีกนะเขาเรียกทีมปราบมารนะไม่อยากพูดแต่พูดแล้วนะปิดท้ายคุณนิโรธพูดออกมาทีมปราบมารมือปราบมารเดี๋ยวตามกันต่อนะครับในการอภิปรายอย่างไรก็ไม่มีไม่ได้คนที่จะลุกขึ้นมาตัดเกมลุกขึ้นมายกมือประท้วงเวลาที่มองการอภิปรายของฝ่ายค้านว่าออกนอกเส้นทางนะครับเป็นมุมมองฝ่ายรัฐบาลคุณผู้ชมนี่คือเกมในสภานะครับมาดูอีกด้านนึงครับที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงสมาชิกวุฒิสภาที่ตั้งผู้ช่วยหรือว่าคณะทำงานเป็นคนใกล้ชิดเป็นเครือญาติเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเรื่องนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่คุณผู้ชมได้รับข่าวสารหรือว่ากระแสวิจารณ์ในลักษณะนี้ในสังคมเพราะว่าเรื่องของคนที่ทำงานในสภาแล้วมาตั้งคนใกล้ชิดเข้ามาดำรงตำแหน่งปรากฏขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์เยอะครับการตั้งคนใกล้ชิดเข้ามาทำงานแบบนี้ทีนี้ประธานวุฒิสภาออกมาให้สัมภาษณ์มั่นใจว่าการทำแบบนี้มันไม่ได้ผิดกฎกติกาไม่ได้ผิดกฎระเบียบมีขั้นตอนกำหนดไว้อยู่มีกติกากำหนดไว้อยู่นะครับและไม่ใช่เรื่องผิดจริยธรรมแน่นอนนี่คือประธานสมาชิกวุฒิสภาที่กล่าวอ้างไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันก่อนโครงสร้างค่าตอบแทนนี่สำคัญครับโครงสร้างค่าตอบแทนของสสและสวมีคล้ายๆกันคือนอกจากจะมีเงินเดือนก็ยังมีสวัสดิการรายเดือนอื่นนะครับแล้วก็คณะทำงานของสวยังได้ค่าตอบแทนเหมือนที่คณะทำงานสสได้แม้ว่าอาจจะไม่ได้รับในจำนวนตัวเลขที่เท่ากันเพียงแต่ว่าได้เหมือนกันมาดูรายละเอียดใครได้เท่าไหร่คุณผู้ชมสวนั้นเขาจะมีเงินประจำตำแหน่งนะเดือนละประมาณ 71,230 บาทค่ะแล้วก็จะมีเงินเพิ่มเดือนละประมาณ 40,000 กว่าบาทรวมๆแล้วเดือนหนึ่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะได้เงินเดือนประมาณ 113,560 บาทอันนี้เป็นตัวเลขเลยนะอาจจะต้องมีค่าหักอะไรนะเงินก้อนนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบเท่าค่าตอบแทนของสสแล้วก็ยังไม่รวมส่วนที่เป็นเบี้ยประชุมเบี้ยของการประชุมคณะกรรมการไงถ้ามีการประชุมเนี่ยเขาก็จะได้เบี้ยกับเบี้ยประชุมเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปนอกสถานที่อะไรต่างๆสวัสดิการอื่นๆค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางสวแต่ละคนเนี่ยก็ได้รับเหมือนกันสสก็ได้ค่าเหนื่อยด้วยค่ารถค่าประชุมค่าเดินทางไปต่างจังหวัดค่าเครื่องบินค่ารถประจำทางคือได้เบิกได้นะคะสสสวแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดพูดรวมไปเนี่ยคือสิทธิในการที่จะได้รับเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันอย่างที่คุณอุรชัยบอกแหละสวแต่ละคนเขาก็มีสิทธิที่จะตั้งคณะทำงานของตัวเองนะคะซึ่งกำหนดไว้สูงสุดคือ8คนแต่ละคนนั้นก็จะได้ค่าตอบแทนรายเดือนหลักหมื่นบาทรวมถึงสวัสดิการอื่นๆด้วยนะคะดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะทำงานครับคุณผู้ชมผู้ช่วยสามารถแต่งตั้งได้ใน3ตำแหน่งจำนวนรวมไม่เกิน8คนค่ะตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญตั้งได้1คนครับเงินเดือน 24,000 บาทตำแหน่งผู้ชำนาญการตั้งได้2คนเงินเดือน 15,000 บาทแล้วก็ผู้ช่วยดำเนินงาน5คนเงินเดือน 15,000 บาทต่อคนนะครับต่อคนต่อเดือนหากแต่งตั้งครบ8คนเอาแบบแม็กซิมัมเลยรัฐต้องจ่ายค่าตอบแทนรวม 129,000 บาทถ้ารวมกับเงินของสว.อีก 110,000 กว่าบาทก็ 200,000 กว่าบาททีมนึงนะครับต่อ1คนต่อ1ตำแหน่งนะคะนั่นในเรื่องของคณะทำงานผู้ช่วยหรือว่าที่ปรึกษาบางคนบอกว่าเข้าใจได้แหละเพราะว่างานของสว.นั้นเขาก็ต้องเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการพิจารณากฎหมายหลายฉบับทำคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดไม่เชี่ยวชาญไม่ครอบคลุมทุกเรื่องหรือว่าเอกสารแต่ละคนที่ได้มาเดี๋ยวบางทีเนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ผู้ช่วยหรือผู้ที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญดำเนินการต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายแล้วก็ช่วยงานของสมาชิกวุฒิสภาได้เพราะกฎหมายแต่ละฉบับการประชุมแต่ละสัปดาห์กรรมาธิการอีกอะไรแบบนี้นะคะครับทีนี้ประเด็นที่โดนวิจารณ์ก็คือคนเขาตั้งคำถามว่าตั้งผู้ช่วยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะมันต้องมีผู้ช่วยกันบ้างนะครับใครจะไปรอบรู้ทุกอย่างแต่ตั้งเครือญาติเข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยแล้วเครือญาติที่ว่านั้นทำงานด้านไหนเข้ามาช่วยอะไรบ้างนะครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอ
เปิดเผยว่าพบการแต่งตั้งเครือญาติเข้ามาเป็นคณะทำงานมากกว่า50คนครับคุณผู้ชมทั้งผ่านการแต่งตั้งทางตรงคือตั้งเข้ามาเป็นผู้ช่วยตัวเองเลยกับทางอ้อมก็คือนำเครือญาติของตัวเองไปเป็นผู้ช่วยของสวคนอื่นไอรอใช้คำว่าฝากเลี้ยงปกติคำนี้คุณผู้ชมจะคุ้นเคยกับสสนะครับบอกว่ามีสสฝากเลี้ยงอะไรทำนองนี้ครั้งนี้เกิดขึ้นกับผู้ช่วยสวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม62ถึงพฤษภาคม65 3ปีสวทั้ง250คนเข้ารับตำแหน่งมีจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับสวและคณะทำงานไปแล้วอย่างน้อย 2,230 ล้านบาทครับนี่คือข้อมูลที่เขาอ้างมันเป็นตัวเลขที่พอมารวบรวมและสรุปเนี่ย 2-3 ปีที่การเข้ามารับตำแหน่งมันก็ดูตัวเลขค่อนข้างจะสูงนะคะ 2,000 กว่าล้านบาทซึ่งในส่วนนี้ไอลอว์เขาก็ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็อ้างข้อมูลของคณะทำงานสว250คนซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อวันที่30กันยายน2563ที่สวเขามีคณะทำงาน 1,830 คนนะคะจากโควต้าเต็มจำนวนประมาณ 2,000 อย่างที่คุณอุรชัยบอกว่าถ้าแม็กเลยเนี่ยก็คือ 2,000 นะอันนี้ยังไม่เต็มนะคะ 1,830 คนแล้วก็พบว่า50คนนั้นเป็นญาติหรือว่ามีนามสกุลเดียวกับสวที่ดำรงตำแหน่งอยู่สวที่มีญาติตัวเองเป็นคณะทำงานมากที่สุดคนนี้เลยค่ะคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะแล้วก็คุณถาวรเทพวิมลเพชรกุลนะคะจำนวน3คนเท่าๆกันสวกิติศักดิ์นั้นแต่งตั้งญาติตัวเอง2คนแล้วก็นามสกุลเดียวกันก็คือรัตนวราหะ1คนอยู่ในคณะทำงานของอีกคนหนึ่งครับส่วนคุณถาวรนั้นก็แต่งตั้งญาติอีก3คนเป็นคณะทำงานของตัวเองทั้งหมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าดูตามสัดส่วนนะครับคุณดาวีแม็กซิมัมของผู้ช่วยสว250คน250คูณ8ก็ 2,000 ท่วนทีนี้ในจำนวนที่เขาตั้งทั้งหมดคือ 1,830แต่ว่าไอลอกลางรายชื่อบอกว่ามีประมาณ50คนที่นามสกุลเดียวกันคือบางคนอาจจะมองว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็ไม่ได้เยอะนะค่ะมันก็เป็นสัดส่วนที่ไม่มาก50ใน 1,830 นะครับแต่อย่างที่บอกว่าบางคนครับคุณผู้ชมบางคนเขาตั้งคำถามว่าแล้ว50ที่ว่านี้เข้ามาทำอะไรนะครับจริงๆไอ้คำถามที่ว่าเข้ามาทำอะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่นามสกุลเดียวกันก็ได้จะเป็นคนอื่นคนละนามสกุลก็ได้เป็นผู้ช่วยด้านไหนนี่คือการตรวจสอบที่เริ่มขึ้นแล้วนะครับมีปฏิกิริยาจากประธานวุฒิสภาด้วยค่ะคุณพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาก็ออกมาเล่าย้อนนะคะว่าสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก็มีตำแหน่งผู้ช่วยประจำตัวสนช.เช่นเดียวกันซึ่งผู้ช่วยตอนนั้นมีถึง8ตำแหน่งแล้วก็มองว่าตอนนั้นอาจจะมากไปหรือเปล่าจึงขอตัดเหลือเพียง5ตำแหน่งซึ่งในขณะนั้นก็ถือว่ามีปัญหาในเรื่องของผู้อื่นเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานเหมือนกันนะคะต่อมาคุณพรเพชรก็ไล่เรียงมาว่าในสมัยสว.ชุดปัจจุบันนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเขาก็เลยดำเนินการตามระเบียบก็คือให้สว.มีผู้ช่วยดำเนินงานจำนวน8คนซึ่งเป็นจำนวนที่เทียบเท่ากับผู้ช่วยสมาชิกส.ส.นี่แหละที่มี8คนเช่นเดียวกันคุณพรเพชรพยายามชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องเก่าเหมือนกันนะที่มันมีประเด็นตรงนี้ซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ยืนยันว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือทำให้เห็นว่าการที่สว.หรือผู้ที่เข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยคือก็คืออยากให้คนใกล้ชิดนั่นแหละที่เข้ามาร่วมงานเหมือนรู้ใจรู้ด้วยนะคือรู้มือแล้วก็อาจจะทำให้การประสานการทำงานต่างๆร่วมกันเนี่ยทำง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งคุณพรเพชรเขาก็บอกนะคะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยสว.หลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแต่งตั้งเครือญาติขึ้นมาเป็นผู้ช่วยดำเนินการแบบทั้งหมดนะเช่นสว.สัดส่วนที่มาจากเหล่าทัพเองเนี่ยซึ่งเท่าที่ทราบเองในรายละเอียดบางตำแหน่งก็จำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งบุคคลที่ไว้ใจเนี่ยแหละที่บอกว่าคือเข้ามาทำงานร่วมกันจึงจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งเครือญาติขึ้นมาดำรงตำแหน่งไม่มีหน้าที่นะคะคุณพรเพชรบอกไม่มีหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบหรือว่าจะไปสอบถามหรือมาพูดแทนให้เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนเองที่จะมาชี้แจงในประเด็นเหล่านี้ค่ะก็คือใครถูกถามก็ไปตอบเอาเองค่ะแต่จริงๆแล้วคุณพรเพชรบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นการผิดกฎระเบียบหรือผิดจริยธรรมใดๆนะคะของสมาชิกที่ทำแบบนี้ใช่ค่ะกติกาเขาให้8คนจะตั้งครบไม่ครบก็ได้นะครับคราวนี้ค่ะหลายช่วงนะคะเรื่องของพลังงานเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงที่หลายๆภาคส่วนพยายามที่จะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมแล้วเมื่อต้นช่วงต้นเนี่ยคุณอัชราโพสีบอกไปแล้วว่าวันนี้เองก็จะมีมาตรการต่างๆในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมันแพงหรือเรื่องปัญหาปากท้องต่างๆนะคะวันนี้การประชุมรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีแบบเต็มคณะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเหมือนเดิมก็คงจะต้องจับตามาตรการในการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนอกนั้นเนี่ยประเด็นการเมืองใช่ไหมที่จะต้องมีการติดตามเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เองก็เป็นอีกวันนึงที่สื่อมวลชนจะได้พบกับ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งหมด11คนเนี่ยคงจะเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงออกไม่สิบางคนเขาเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศอย่างคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ก็เดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันไปเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนไปไอร์แลนด์ไปลอนดอนนะคะส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เห็นว่าเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันไปปารีสล่าสุดไม่ครบทีมสิใช่วันนี้ก็คิดว่ารัฐมนตรีหลายคนที่ถูกตั้งเป้าไว้ว่าเป็นรัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ไม่อยู่บางคนก็ไม่อยู่นะคะแต่ถ้าเราดูกระแสช่วงนี้กระแสเรื่องพลังงานกำลังมาแรงมากหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันชักจะหนักหนาขึ้นทุกทีนะครับก่อนหน้านี้ย้อนไปสักเดือนนึงอ่ะคุณผู้ชมผมที่เราแซวกันบอกคุณเติมน้ำมันหรือยังตอนนี้เริ่มไม่กล้าถามแล้วฮะเริ่มจะโหดขึ้นทุกทีนะครับแล้วก็หนึ่งในรัฐมนตรีที่จะต้องถูกจับตาหรือว่าถูกตั้งคำถามวันนี้ถ้าเกิดมีการประชุมกันก็คือรัฐมนตรีพลังงานจะมีแนวทางมาตรการใดๆหรือไม่ที่จะมาช่วยเหลือเรื่องราคาพลังงานนี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นโจทย์ต่อไปเพียงแต่ว่าเรื่องของพลังงานจะเป็นโจทย์ระยะยาวหรือเป็นโจทย์ที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้หรือไม่นี่มันท้าทายนะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายและหลายคนมองว่าถ้ารัฐบาลไม่มีแนวทางในการแก้ไขหรือไม่มีแนวทางในการออกมาซัพพอร์ตเยียวยาปัญหาพลังงานแบบนี้เดี๋ยวกลายเป็นปัญหาให้คนตามรัฐบาลมากระซวกซ้ำก่อนหน้าการอภิปรายอีกซึ่งแน่นอนครับปัญหาพลังงานแพงถูกพูดถึงมาหลายเดือนนะครับแล้วรัฐบาลเองก็เคยมีมาตรการช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้เช่นช่วยค่าน้ำค่าไฟช่วงโควิด-19 คุณจำได้ไหมฮะปัญหาที่ยืดเยื้อมาเจอกับสงครามยูเครนรัสเซียแบบนี้ทำให้ปัญหายากจะยุติอีกนะครับวันนี้คนเลยจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเรื่องของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าค่ารถอะไรต่างๆแพงค่าน้ำมันแพงแล้วก็รถโดยสารบางมันบอกจะลดอีกจะไม่วิ่งอีกอะไรอีกนะคะก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งวันนี้เองต้องจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีมาตรการต่างๆออกมานะคะคุณอัชราโพสีอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้มาตรการอะไรที่จะออกมาต้องจับตาประเด็นอะไรบ้างคะคุณอัชราคะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้แบบเต็มคณะนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะแน่นอนค่ะว่ายังคงเน้นไปที่มาตรการการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันแพงนะคะรวมไปถึงข้าวของแพงที่สูงตามมาด้วยนะคะซึ่งหากจำกันได้นะคะเมื่อหลายเดือนที่แล้วค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ออกมาแล้ว10มาตรการค่ะและการพิจารณาในวันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาที่จะขยายอายุมาตรการต่างๆนะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของก๊าซ NGV สำหรับรถแท็กซี่นะคะการให้ส่วนลดในการซื้อก๊าซ LPG สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะมาตรการขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันนะคะให้โครงการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกินลิตรละ1บาท40สตางค์นะคะซึ่งนโยบายทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็จะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน2565ค่ะพร้อมกันนี้ยังต้องตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ35บาทไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการเรียกเก็บกำไรส่วนหนึ่งจากค่ากลั่นน้ำมันนะคะที่กระทรวงพลังงานที่มีอำนาจในการดำเนินการได้ตามกฎหมายค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานก็จะเสนอขอความร่วมมือจากภาคเอกชนนะคะโดยเฉพาะห้างร้านต่างๆให้ช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังจะมีการเสนอมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเป็นภาษีมาตรการภาษีนะคะผ่านโครงการรัฐทัวร์ทั่วไทยค่ะหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเนี่ยได้เห็นชอบไปแล้วซึ่งก็เป็นโครงการกระตุ้นการเดินทางในการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวนะคะผ่านการส่งเสริมการเดินทางของข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐนะคะสำหรับรูปแบบของการดำเนินโครงการเบื้องต้นนะคะก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการพนักงานของรัฐสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดได้ในวันธรรมดาค่ะโดยไม่ถือว่าเป็นวันลานะคะสูงสุดได้2วันเที่ยวได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมไปถึงเดือนธันวาคม2565นะคะแล้วก็สามารถหยุดติดต่อกัน2วันก็ได้นะคะหรือแยกเป็นวันก็ได้จะวันศุกร์หรือวันจันทร์เพื่อให้มีวันหยุดยาวก็ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในแนวทางการกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะและกระตุ้นการใช้จ่ายการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ประเมินสถานการณ์โควิดก่อนที่เดือนหน้าเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆรวมไปถึงการอนุญาตให้เปิดหน้ากากอนามัยได้นะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังคงจะต้องเน้นย้ำให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะและการประชุมวันนี้เจอหน้ารัฐมนตรีทุกคนนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเดินทางไปยังต่างประเทศนะก็อาจจะมีประเด็นทางการเมือง
ดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะซึ่งแม้ว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรายนะคะจะยืนยันมาแล้วค่ะว่าสามารถอภิปรายได้แต่นายกรัฐมนตรีก็น่าจะได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ถึงการไม่ประมาทซึ่งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะและก็แน่นอนค่ะว่าการหลังการประชุมวันนี้สื่อมวลชนเองก็ต้องสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากมาตรการต่างๆที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของพลังงานเรื่องข้าวของแพงด้วยนะคะแล้วก็มีบรรยากาศภายนอกทำเนียบรัฐบาลวันนี้ด้วยนะคะโดยนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช.เองก็จะมาพร้อมกับคณะนะคะมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริการประชาชนเพื่อที่จะให้นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาข้าวของแพงรวมไปถึงราคาน้ำมันที่สูงขึ้นด้วยค่ะคุณดาวีคุณอุรชัยคะขอบคุณครับคุณอัญชลาครับคงต้องรอติดตามนะว่าสุดท้ายแล้วจะมีมาตรการอะไรออกมาให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้างจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพราะว่ามันมีหลายโจทย์นะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอย่างที่ได้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันไปพลังงานมีหลายคนแนะนำแนวทางการแก้ไขครับจะเรื่องของการช่วยเหลือค่าไฟช่วยเหลือค่าน้ำช่วยเหลือค่าครองชีพที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลเคยผลักดันการช่วยเหลือเหล่านี้มาแล้วนะครับแต่ก็ผ่อนลงไปภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายเพียงแต่ว่าในสถานการณ์โลกที่ส่งผลกระทบต่อพลังงานเนี่ยมันยังมีสถานการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับและหลายคนก็ออกมาเสนอแนะแนวทางในการลดค่าครองชีพในส่วนของพลังงานเพียงแต่คุณประจักษ์ครับที่หลายคนเขาตั้งคำถามคือมีแต่คนเสนอแล้วใครจะสนองตอนนี้ตั้งคำถามกันมากว่าผู้ที่จะสนองตอบได้เนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับดูเหมือนว่าจะมีคนถามหาท่านเนี่ยมานานก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องความชัดเจนหรือมาตรการที่มีความเข้มข้นสามารถที่จะตอบรับหรือว่าทันต่อสถานการณ์ของโลกซึ่งท่านเป็นคนพูดเองนะครับว่าปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัจจัยวิกฤตซ้อนวิกฤตนะฮะซึ่งมาจากปัจจัยในต่างประเทศแต่ว่าดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเตรียมการในการที่จะรับมือการแจกแจงการแถลงเพื่อให้ทันท่วงทีเนี่ยมันยังไม่เป็นไปอย่างที่ควรที่จะเป็นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่นำไปสู่คำถามที่ตั้งกันไว้นะครับว่าตกลงวิกฤตพลังงานวิกฤตราคาน้ำมันเนี่ยจะหาทางออกได้อย่างไรนะครับเพราะว่านี่คือเรื่องหลักเรื่องสำคัญนะครับที่ประชาชนทุกภาคส่วนนั้นได้รับผลพวงได้รับผลกระทบนะครับและราคาพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่สะเทือนสะท้อนนะฮะมีผลกระทบไปยังภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นขนส่งไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีนะครับล้วนแล้วแต่ปัจจัยเบื้องต้นก็คือเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็พลังงานนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนวันนี้อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าราคาน้ำมันนะฮะในบ้านเราเนี่ยในช่วง2ปีครึ่งเนี่ยนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้เห็นเนี่ยแค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ผมไปค้นข้อมูลนะครับเอาราคาน้ำมันเมื่อวันที่22กรกฎาคม2563ครับซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับนี่เป็นระลอกที่1ระลอกที่2นะครับดีเซลนะฮะราคา27.79 บาทนะฮะไม่ถึง30บาทโซฮอ95โซฮอ91เนี่ยยังไม่ถึง27นะครับ26กว่าE20 เนี่ย23.64 บาทเบนซินเนี่ย34.06 บาทนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อเดือนกรกฎาคมปี63ครับคราวนี้มาดูตัวเลขล่าสุดครับสดๆร้อนๆเลยนะครับ21มิถุนายน2565ครับนี่ฮะดูราคาน้ำมันดีเซลครับตอนนี้34.94 บาทเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะขยับขึ้นไปเท่าไหร่เพราะว่ากระทรวงพลังงานก็จะเลิกสนับสนุนนะครับอุ้มราคาน้ำมันดีเซลนะครับที่ไม่เกินลิตรละ35 บาทนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะขยับขึ้นแล้วนะครับไม่รู้จะไปที่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับก๊าซโซฮอกับแก๊สโซฮอเนี่ยเงิน100ซื้อได้2ลิตรครับแต่ว่าถ้าไปซื้อเบนซินเนี่ยซื้อได้ลิตรกว่าๆครับไม่ถึง2ลิตรนะครับตอนนี้ราคา56.56 บาท E20 เนี่ย44.04 บาทครับก็ไล่เลี่ยกับก๊าซโซฮอ91กับ95นะครับนี่คือตัวเลขที่เห็นความชัดเจนเห็นความแตกต่างระหว่างราคาน้ำมันในช่วง2ปีครึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับนี่เป็นเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนนะฮะเป็นต้นทุนที่เชื่อมโยงไปถึงภาคส่วนต่างๆนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมัน
รวมทั้งภาคการเกษตรครับน้ำมันก็มีความสำคัญชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปนี่ก็จะเป็นพวกก๊าซหุงต้มนะฮะก๊าซหุงต้มในเดือนมิถุนายนนี่มีการปรับรอบที่3นะครับสำหรับถังละ15กิโลกรัมในทางทฤษฎีเนี่ยบอกว่าจะปรับขึ้นมา363บาทแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไปมากกว่า400ครับเพราะว่าจะมีการบวกค่าขนส่งบวกกำไรบวกอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยไว้ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็ดีนะครับก๊าซหุงต้มก็ดีเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่สะท้อนสะเทือนนะครับไปจนกระทั่งถึงภาคธุรกิจอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งแน่นอนที่สุดได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19คนตกงานถูกเลิกจ้างนะครับค่าแรงลดลงนะครับบางส่วนก็มุ่งหน้ากลับไปอยู่ภูมิลำเนาเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลเองก็ต้องหามาตรการต่างๆครับในการที่จะออกมาช่วยเหลือมีมาตรการทั้งช่วยเหลือประคับประคองทั้งประชาชนโดยทั่วไปนะครับทั้งผู้ประกอบการรวมไปจนกระทั่งบุคลากรทางการแพทย์นะครับการกู้เงินของทางรัฐบาล 1.5 ล้านล้านนะฮะนี่เป็นตัวเลขที่ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอแค่ไหนอย่างไรนะครับจะกู้เพิ่มหรือไม่อย่างไรแต่ว่าที่แน่ๆการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับอย่างเช่นงบปี66ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเงินที่จะต้องจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ครับ100ล้านบาทครับนี่เป็นเฉพาะจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้อย่างเดียวนะครับของปีงบประมาณ66ครับ100ล้านบาทนะฮะนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงที่ดำรงอยู่นะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านเองก็หยิบยกเรื่องความเดือดร้อนผลพวงจากเรื่องราคาน้ำมันผลพวงจากเรื่องก๊าซหุงต้มรวมไปจนกระทั่งถึงผลกระทบที่มันสะเทือนไปถึงภาคส่วนอื่นๆนะครับหยิบยกมาเป็นประเด็นในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมไปจนกระทั่งถึงเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกนำไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาและครั้งนี้เดี๋ยวในช่วงกรกฎาคมปี65เนี่ยก็คงจะมีเรื่องผลพวงภาวะเศรษฐกิจรวมไปจนกระทั่งถึงสถานการณ์เรื่องน้ำมันนะครับอันเป็นวิกฤตจากยูเครนกับรัสเซียนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาของฝ่ายค้านนั้นไม่เคยมีรัฐมนตรีที่มาจากดรีมทีมรัฐมนตรีที่มาจากชุดเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดเนี่ยก็จะดูแลประคับประคองเกี่ยวข้องเรื่องสถานการณ์การแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการรับมือมาตรการต่างๆนะครับตั้งแต่ชุดแรกนะฮะที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยฝ่ายค้านเนี่ยตอนปี63นะครับครั้งแรกเนี่ยมีรายชื่อของ2รัฐมนตรีเศรษฐกิจพ่วงอยู่ด้วยครับตอนแรกเนี่ยฝ่ายค้านวางเอาไว้9คนมีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังณขณะนั้นแต่พอถึงเวลายื่นจริงกลายเป็นว่า2คนนี้หลุดออกไปครับไม่มีรายชื่อ2คนนี้รวมไปจนกระทั่งถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล2รอบในปี2564ก็ไม่มีรัฐมนตรีที่มาจากดรีมทีมนะครับปัจจุบันเนี่ยดรีมทีมเนี่ยก็ถูกตัดทอนโควต้าไปเยอะนะครับหลังจากที่กลุ่มการเมืองภายในรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งพลังประชารัฐเนี่ยต้องการที่จะลดโควต้าตรงนั้นลงปัจจุบันก็มีคุณอาคมเติมวิทยาไพศิษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งคนหลังนี่แหละเป็นคนที่มีหลายต่อหลายคนเนี่ยนึกถึงท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มความนึกถึงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอกับสถานการณ์ราคาน้ำมันนะฮะราคาน้ำมันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขยับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับ2ปีครึ่งอย่างที่นำภาพกราฟิกเนี่ยมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีการอภิปรายเพื่อจะฟังคำตอบจากรัฐมนตรีดรีมทีมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยตัวท่านเองเพิ่งจะออกมาแจกแจงนะครับแต่ว่าเป็นการแจกแจงผ่านทางสถานีวิทยุนะครับคลื่นหนึ่งนะฮะเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับสำหรับคุณสุวัฒนพงษ์พันธ์มีเฉานะครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านตอบนะฮะในประเด็นที่มีการตั้งเป็นหัวข้อเอาไว้นะครับบอกว่าน้ำมันมีราคาแพงรัฐช่วยอะไรบ้างนะฮะนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะคนก็เฝ้าจับตาดูนะครับว่าท่านจะพูดถึงมาตรการพูดถึงวิธีการในการที่จะรับมือคลี่คลายสถานการณ์เรื่องราคาน้ำมันอย่างไรคือท่านก็ใช้เวลาพูดเนี่ยในระยะหนึ่งแต่ว่า
ผมสรุปใจความมามีประเด็นสักประมาณอยู่3ข้อแต่เอามา2ข้อก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คือ1ท่านบอกว่าเรื่องผลพวงที่มันเกิดขึ้นนะครับจากวิกฤตเรื่องน้ำมันนะครับสถานการณ์น้ำมันจากการสู้รบนะฮะในยูเครนโดยรัสเซียเป็นฝ่ายที่เข้าไปรุกรานเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าเดี๋ยวกลุ่มประเทศ G7 กลุ่มประเทศ G7 ก็คือกลุ่มมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมของโลกจะมีการประชุมกันสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับเดี๋ยวจะรอดูเพราะว่าจะมีเรื่องที่จะเป็นมาตรการออกมาช่วยเหลือประชากรโลกครับเรากำลังผูกความหวังไว้กับกลุ่ม G7ในการที่จะประชุมกันปลายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อจะดูว่ามันจะมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรนั่นเป็นประการที่1ครับประการที่2ท่านพูดถึงเรื่องวิกฤตพูดถึงเรื่องสถานการณ์พลังงานน้ำมันรวมทั้งก๊าซด้วยท่านบอกว่าในช่วง10ปีเนี่ยสถานการณ์มันผันผวนพอสมควรนะครับแต่ว่าที่เริ่มเป็นประเด็นก็คือช่วงที่มีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19ตอนนั้นเนี่ยการใช้น้ำมันเนี่ยมีปริมาณลดลงแต่ทันทีที่มีการค้นพบวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ท่านบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มที่มีการฟื้นตัวครับเริ่มมีการลงทุนเริ่มมีการใช้จ่ายราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นครับเพราะว่าปริมาณความต้องการตามหลักดีมานด์ซัพพลายก็มีเพิ่มขึ้นท่านบอกว่าราคาน้ำมันมันขยับจากบาร์เรลละจาก50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับขึ้นมาเป็น70เหรียญดอลลาร์นะฮะต่อบาร์เรลแล้วก็มีช่วงจังหวะหนึ่งนะครับขยับขึ้นไปจนกระทั่งถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยอยู่ในระยะหนึ่งครับที่ขยับเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าท่านบอกว่าหลังจากนั้นมันเจอเคราะห์ซ้ำกับสัตว์ครับก็คือเรื่องวิกฤตสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนท่านบอกว่าพอมีเรื่องสงครามเกิดขึ้นประชากรโลกตื่นตระหนกครับหวั่นเกรงว่าน้ำมันจะขาดแคลนก็เลยมีการไปซื้อน้ำมันเอามากักเก็บเอาไว้ครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นไปครับ118ต่อ100 118ถึง120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับก็ทำให้ราคาน้ำมันมันดีตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันในส่วนของก๊าซครับท่านก็บอกว่ามันขยับจาก10ดอลลาร์ต่อหน่วยความร้อนขึ้นไปเป็น30ดอลลาร์ต่อหน่วยความร้อนสรุปของท่านก็คือท่านพยายามที่จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกเป็นปัจจัยภายนอกไม่ได้เกิดจากการบริหารหรือการจัดการผิดพลาดภายในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ท่านพยายามที่จะอธิบายแจกแจงนะครับเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาผ่านทางการจัดรายการวิทยุนะครับคราวนี้คำตอบของท่านเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มันไม่สอดคล้องหรือไม่ตอบโจทย์ของกูรูหรือคนที่เฝ้าจับตาดูนะครับสำหรับเรื่องมาตรการรวมไปจะก็ต้องบทบาทของท่านในการที่เข้ามามีส่วนในการช่วยประคับประคองช่วยให้ปัญหาเรื่องพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยสามารถที่จะผ่อนปลนผ่อนเบาลงมาได้เพราะว่าผู้คนโดยทั่วไปทุกภาคส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันทั้งสิ้นครับในมุมของกูรูในมุมของคนที่อาจจะเห็นต่างจากท่านเนี่ยก็มองว่าเรื่องในการเตรียมรับมือสถานการณ์วิกฤตเรื่องน้ำมันเนี่ยความจริงเนี่ยภาครัฐน่าจะมีขยับก่อนหน้านี้หรืออย่างช้าที่สุดทันทีที่รู้ว่ามีสัญญาณเรื่องสงครามเกิดขึ้นแน่นอนระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับควรจะมีมาตรการที่ชัดเจนมีการให้ความสำคัญเหมือนกับการตั้งสบคหรือสบสขึ้นมานะครับเพราะว่าในสถานการณ์นี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับยูเครนรัสเซียมีบทบาทสำคัญนะครับสำหรับเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการนำพลังงานนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่เป็นพืชผลทางการเกษตรมาเลี้ยงชาวโลกครับในมุมของกูรูบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องมีการตั้งศูนย์ฉุกเฉินขึ้นมานะครับทำหน้าที่ในการแจกแจงอธิบายดูปัจจัยมาตรการต่างๆมีการจัดกลุ่มลำดับในการที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยารับมือเรื่องสถานการณ์โควิด-19ไม่ขออภัยครับรับมือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันราคาน้ำมันไม่ใช่ปล่อยเป็นไปตามปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าดำเนินการเนี่ยมันช้าไปหรือว่าไม่มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประการที่2ซึ่งก็มีความสำคัญครับก็คือเรื่องของการสื่อสารใช้คำพูดคำอธิบายง่ายๆไปยังประชาชนให้เข้าใจครับว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเป็นอย่างไรรัฐบาลกำลังเย่ทำอะไรกันอยู่เรื่องตัวเลขที่ยังข้องค้างคาใจกันอย่างเช่นค่ากลั่นอธิบายแบบชาวบ้านเนี่ยมันคืออะไรนะฮะไม่ใช่ในเชิงของเทคนิคไม่ใช่ในเชิงของเทคนิคเชอร์พูดแล้วคนก็ไม่เข้าใจครับเหมือนกับเรื่องข้องค่าการตลาดนี่มันก็กลายเป็นประเด็นที่คุณกรจาติกุณิตออกมาตั้งเป็นข้อสงสัยนะครับบอกว่าเอ๊ะเราโดนปล้น เรื่องค่ากลั่นน้ำมันขึ้นไป10เท่าหรือเปล่าจาก87สตางค์ขึ้นไปเป็น8บาท
นะฮะก่อนที่ทางกลุ่มโรงกลั่นนะฮะของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะออกมาชี้แจงว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับความจริงมันอยู่ที่3บาทเท่านั้นเองสรุปแล้ว87สตางค์3บาท8บาทนี่ก็สิ่งที่ต้องอธิบายนะครับอย่าลืมนะครับบรรดานักวิชาการทั้งหลายก็มีการเตือนมาโดยตลอดนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตน้ำมันเนี่ยมันใหญ่กว่าวิกฤตทางการเมืองนะครับป๋าเปรมประสบความสำเร็จในยุคโชติช่วงชัชวาลเป็นจุดเริ่มต้นของปตท.นะครับมีพรบ.ปิโตรเลียมปี2521นั่นก็เกิดขึ้นในช่วงที่เรามีวิกฤตเรื่องขาดแคลนน้ำมันนะแต่สามารถประคับประคองเป็นวิกฤตในโอกาสเป็นโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับของอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่ส่งน้ำมันออกขายในตลาดโลกครับอดีตประธานาธิบดีซูฮาโตเนี่ยพ้นจากตำแหน่งก็เพราะเรื่องวิกฤตน้ำมันวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วสุดท้ายก็หยุดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องวิกฤตเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันก็ดีสถานการณ์น้ำมันก็ดีอย่ามองข้ามความปลอดภัยโดยเด็ดขาดครับครับขอบคุณคุณประจักษ์ครับครับขอบคุณค่ะอย่างที่คุณประจักษ์ทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่มีการเปิดออกมาโดยคุณกรจติกาวณิชเรื่องคนไทยโดนปล้นค่ากลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้น10เท่าน่าจะช่วงประมาณวันที่12มิถุนายนที่ออกมาตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮาแล้วก็มีการนำเสนอแนวทาง3แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยเมื่อวานนี้ล่าสุดเองค่ะคุณกรจติกาวณิชก็มีการแถลงข่าวอีกอันนึงเหมือนกันมีการเสนอแนวทางที่จะทำให้ลดราคาน้ำมันลงได้ลิตรละ4บาทด้วยกันนะคะ4บาทเลยผมสรุปข้อเสนอสั้นๆอย่างนี้ครับคุณกรเรียกร้องให้คุณจุรินทร์รัฐมนตรีพาณิชย์เข้าควบคุมราคาน้ำมันครับเพราะมองว่าใช้อำนาจโดยตรงได้นะครับทำให้ราคาน้ำมันลดลงได้ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าเรื่องของค่ากลั่นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณกรบอกว่าสร้างกำไรให้โรงกลั่น 28,000 ล้านบาทก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาทันทีนะครับชวนพูดคุยกับคุณกรจติกาวณิชค่ะหัวหน้าพรรคกล้าอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณกรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่คุณกรแนะนำเมื่อวานนี้แนวทางดูเหมือนว่าหลายคนก็ต้องข้อสงสัยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะสามารถดำเนินการได้จริงหรือเปล่าที่จะทำให้น้ำมันลดได้ถึงลิตรละ4บาทเนี่ยค่ะทำได้จริงครับมีอำนาจตามกฎหมายอยู่ในมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วกฎหมายนี่คือกฎหมายว่าในเรื่องของราคาสินค้าและบริการนะครับออกมาตั้งแต่ปี2542แล้วก็ในการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการระบุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะเข้าไปกำกับครับนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางกฎหมายมีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจครับตอนนี้คุณกรแต่ว่าเวลามีข้อเสนอให้ลดราคาน้ำมันแบบนี้โดยเฉพาะข้อเสนอของคุณกรเนี่ยบางคนเขาตั้งคำถามเลยว่าแม้จะมีอำนาจตามกฎหมายแต่อยู่ๆไปลดราคาลงแบบนี้จะไปกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับครับอันดับแรกเราไม่ได้บอกว่าให้ลดราคาซะทีเดียวนะครับครับเราบอกให้ไปกำกับเรื่องของค่าการกลั่นนะครับเพราะว่าในกฎหมายถ้าเข้าไปอ่านเนี่ยก็จะเห็นชัดครับคือเขามีอำนาจที่จะไปดูระดับการทำการกำไรของอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อพี่น้องประชาชนส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมครับซึ่งเรื่องของค่าการกลั่นเนี่ยก็ผมคิดว่าวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยค่าการกลั่นอยู่ระดับที่สูงมากกว่าปกติแล้วก็ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ภายในประเทศไทยเราประเทศอื่นๆเขาก็มีมาตรการออกมากำกับเรื่องของค่าการกลั่นของเขาเหมือนกันก็เหลือของเราเนี่ยนะครับที่ยังมัวแต่เถียงกันอยู่ว่าค่าการกลั่นจริงๆแล้วมันเท่าไหร่มันก็แล้วแต่ว่าใช้ย้อนหลังไปแล้วนานแค่ไหนในการกำหนดค่าเฉลี่ยครับ3บาทที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยมันก็คือค่าเฉลี่ยย้อนกลับไป5เดือนนะฮะส่วน8บาทที่ผมหยิบยกขึ้นมาเมื่อวันที่12มิถุนายนก็คือค่าการกลั่นณวันที่10นะเพื่อที่พิสูจน์ได้เห็นว่าเฮ้ยมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะปีที่แล้วเนี่ยมันเฉลี่ยอยู่แค่80สตางค์เดือนมกราอยู่ที่ประมาณ8บาท30กุมภาขึ้นมาเป็นบาท60มีนาขึ้นมาเป็น2บาท80คือจะพาขึ้นมาเป็น5บาทกว่าคือมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดือนมิถุนายนวันที่10เนี่ยคือ8บาทตอนนี้อัตราเฉลี่ยของเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะใกล้ๆ6บาทต่อลิตรแล้วครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยคือทางฝ่ายราชการฝ่ายกระทรวงจะมาพยายามที่จะอ้างค่าการที่ต่ำอยู่ทำไมนะครับในเมื่อประชาชนชัดเจนว่าเดือดร้อนอยู่คราวนี้สิ่งที่ผมเสนอไปว่าลด4บาทได้ด้วยอำนาจของทางรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยก็คือส่วนต่างระหว่างค่าการกลั่น
ฉลี่ยของเดือนปัจจุบันเลยนะครับเดือนมิถุนาแล้วนี่คือทั้งหมดเป็นตัวเลขจากเว็บไซต์ของทางกระทรวงพลังงานเองครับหากลบกับค่าการกลั่นในช่วงที่ต้องบอกว่ามีความเป็นปกติอยู่แต่ก็เป็นความปกติที่ทำให้โรงกลั่นทำกำไรได้เยอะอยู่นะครับแล้วผมก็เลือกเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบเพราะอะไรเพราะกุมภาพันธ์เมื่อสักครู่คุณประจักษ์ก็เพิ่งเล่าให้พวกเราฟังนะครับเป็นเดือนที่เกิดภาวะสงครามที่ยูเครนหลังจากนั้นเนี่ยทั้งราคาน้ำมันสำเร็จรูปราคาน้ำมันดิบเนี่ยราคามันก้าวกระโดดนะครับครับเพราะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูเดือนกุมภาพันธ์เราจะเห็นว่าค่าการกลั่นอยู่ที่ประมาณบาท60นะเทียบกับ5บาท70 5บาท60วันนี้เนี่ยถ้าเรากลับไปอยู่ในระดับเดือนกุมภาพันธ์นะครับราคาหน้าปั๊มลดลงทันที4บาทจากค่าการกลั่นที่ลดลง4บาทนี่คือที่มาแล้วก็ตรรกะความคิดของพวกเราที่พักหน้านะครับครับค่ะซึ่งถามว่าอ้าวถ้าลดลงกลับไปที่กุมภาเนี่ยแล้วจะมีผลยังไงต่อโรงกลั่นนะก็ตัวเลขเมื่อสักครู่ที่รายงานไปอ่ะครับคือไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยค่าการกลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณบาท90โรงกลั่นรวมกันกำไรเกือบ 30,000 ล้านนะครับครับ 28,000 ล้านเทียบกับเดิมทีเขาคาดกันว่าทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยจะกำไรทั้งปีประมาณ 60,000 ล้านนี่คือไตรมาสเดียวกำไรไปแล้วเกือบ 30,000 เพราะนั้นถามว่ากำไรไหมกำไรครับแน่นอนและกำไรดีมากด้วยแล้วมาตรการนี้เนี่ยไม่ใช่มาตรการถาวรนะฮะอำนาจทางกฎหมายเนี่ยระบุไว้ชัดว่าคณะกรรมการจะต้องทบทวนมาตรการนะครับแล้วก็ความเหมาะสมของการกำกับราคาสินค้าหรือบริการเนี่ยอย่างน้อยทุก1ปีครับนะซึ่งตรงนี้มันก็มีมาตรการมีกลไกรองรับอยู่นะครับว่าไม่ไปจำกัดโอกาสในการทำกำไรเกินกว่าความจำเป็นนะครับตามสถานการณ์แล้วถามว่าวันนี้จำเป็นตามสถานการณ์ไหมมันไม่มีอะไรที่จำเป็นมากกว่าเรื่องนี้แล้วครับประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้ระบบเศรษฐกิจรวนไปทั้งระบบราคาสินค้าราคาผักราคาไข่ไก่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันนะครับครับเข้าใจครับคุณกรณ์ที่นี้ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบทำกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยเขาออกมาชี้แจงครับเขาบอกว่าค่าการกลั่นไม่ได้สะท้อนกำไรเขาบอกเขามีต้นทุนอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกำไรเขาชี้แจงว่ากำไรเขาไม่ได้สูงขนาดที่ถูกเอาไปกล่าวอ้างคุณกรณ์ว่ายังไงครับก็กำไรตัวเลข 28,000 ล้านไตรมาสแรกนี่เป็นกำไรที่ประกาศออกมาครับอย่างเป็นทางการโดยโรงกลั่นทุกโรงกลั่นนะครับส่วนต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องไปดูตามข้อเท็จจริงแต่เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างนะครับก็คือค่าการกลั่นที่สูงขึ้นเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะราคาน้ำมันสำเร็จรูปเทียบเคียงคือที่สิงคโปร์มันก้าวกระโดดไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนการกลั่นตอนที่ค่าการกลั่นอยู่ที่80กว่าสตางค์มันก็เท่ากับวันนี้ครับไม่ได้ต่างกันมากนะส่วนต่างก็คือราคาเปรียบเทียบคือราคาที่สิงคโปร์เท่านั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนของโรงกลั่นสูตรมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นด้วยความจริงเป็นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องกลับกันคือการที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมแถลงครั้งแรกกระทรวงพลังงานสามารถที่จะยกสายคุยกับโรงกลั่นแล้วโรงกลั่นพร้อมตกลงรวมใจกันทันทีที่จะบริจาคเงินเข้ากองทุนน้ำมันถึง 20,000 กว่าล้านโดยแทบไม่ต้องมีการเจรจาอะไรกันมากมายเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาเองก็รู้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยคือระดับกำไรของเขาสูงมากเพื่อที่จะลดแรงกดดันทางสังคมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขาก็ได้ตกลงกันว่าเออมาช่วยกันในส่วนของตรงนี้แต่ผมก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่พอเพราะมันก็เป็นเพียงแค่สัญญาปากเปล่าแล้วมันก็มีระยะเวลาแค่3เดือนนะครับเราควรจะทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ใช้อำนาจที่ตามกฎหมายที่มีอยู่ในมือเนี่ยเพื่อให้มันมีหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจนด้วยเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อสายคุยกันแล้วสุดท้ายจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่มีใครยืนยันได้นะครับเพราะไม่มีอำนาจกฎหมายที่จะมาควบคุมครับคุณกรณ์คะล่าสุดเองค่ะคุณบุญยริศกัลยานมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์เขาตอบโต้ข้อมูลในเรื่องของกฎหมายที่คุณกรณ์บอกว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยสามารถที่จะทำได้เขาบอกว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่เป็นเรื่องเฉพาะน่าจะเป็นของกระทรวงพลังงานมากกว่าค่ะตรงนี้จะชี้แจงยังไงดีคะ ผมคิดว่าอันดับแรกประชาชนฟังแล้วคงอยากจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานไปคุยกันเรื่องนั้นนะครับพวกเรารออยู่เดือดร้อนอยู่คือไม่ใช่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาว่าเป็นอำนาจของใครประเด็นก็คือคุณจะทำหรือไม่นะครับแล้วก็ส่วนข้าราชการท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ออกมานะครับผมก็เห็นใจท่านนะแต่ผมมองว่าเรื่องการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายซึ่งมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารก็อย่าหลบอยู่หลัง
หลังข้าราชการนะครับคุณออกมาพูดให้ชัดดีกว่าว่าคุณคิดจะแก้ปัญหาหรือไม่แก้ครับหรืออย่าให้ต้องข้าราชการต้องลำบากต้องออกมาชี้แจงข้อจำกัดของตัวเองที่มีครับเพราะว่าอำนาจทางกฎหมายมันมีอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายบริหารนะครับคือนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะทำอะไรหรือไม่ทำถ้าอ้างอิงอำนาจตามกฎหมายที่คุณกรเสนอคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่คือสามารถออกได้ทันทีแล้วก็มีผลบังคับใช้ได้เลยใช่ไหมคะถ้าทำตามที่คุณกรแนะนำก็มันมีกลไกของคณะกรรมการที่ทางรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่สามารถเรียกประชุมได้ครับตัวน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างที่ว่าครับมันอยู่ในทะเบียนสินค้าควบคุมอยู่แล้วแต่มันยังไม่มีมาตรการรอนโยบายอยู่ครับครับทีนี้นอกจากให้รัฐมนตรีพาณิชย์เข้าควบคุมผ่านกลไกของกกร.มีข้อเสนออื่นไหมครับคุณกรจะใช้เครื่องมืออื่นๆในการมาช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตพลังงานของประชาชนไหมครับคือคนอื่นเขาก็มีข้อเสนอมายาวนานนะครับเรื่องของความเหมาะสมการใช้ราคาสิงคโปร์เป็นราคาอ้างอิงและอื่นๆผมคิดว่ามันก็เป็นจังหวะที่เอาทุกเรื่องที่เป็นข้อเสนอมาพิจารณารวมไปถึงการรวมค่าขนส่งน้ำมันจากสิงคโปร์มาเป็นตัวกำหนดราคาทั้งที่เราไม่ได้ต้องขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์ครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเทคนิคที่คุณจะไปพูดคุยกันแต่ที่ผมนำเสนอเนี่ยคืออำนาจที่มีอยู่ในมือเฉพาะการสถานการณ์แบบนี้เลยนะครับที่เราสามารถที่หยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีแล้วก็อ้างอิงกันด้วยเหตุและผลนะครับว่าควรจะเปรียบเทียบกับอะไรสามารถที่จะลดราคาน้ำมันได้เท่าไหร่ผมก็ได้แค่แสดงออกไปให้เห็นว่าด้วยความเหมาะสมตามสถานการณ์เนี่ยเราน่าจะสามารถลดค่าการกลั่นในช่วงนี้นะครับลงได้4บาทก็จะส่งผลอย่างมากกับรัฐบาลเองนะครับในการลดภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนในแง่ของราคาหน้าปั๊มที่ลดลงได้แล้วก็ลดลงได้ทันทีครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณกรณ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับคำชี้แจงครับคุณกรณ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่นำเสนอที่บอกเนี่ยบางคนก็บอกว่าตัวเลข4บาทเนี่ยมันดูค่อนข้างจะเยอะแล้วมันจะทำได้จริงไหมอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพูดคุยซึ่งคุณสิริกัญญาเองเขาก็บอกว่าแม้ว่ากำไรลงกลั่นมันจะมีจริงๆแต่สุดท้ายแล้วจริงๆไม่น่าจะถึง4บาทนะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยอื่นๆแล้วก็แนวทางที่คุณสิริกัญญานำเสนอเนี่ยอยากจะให้มีการช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพไปแทนดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเมื่อวานนี้ที่ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าเขาก็บอกนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็มีปัจจัยของโรงกลั่นที่มีปัญหาอีกหลายอย่างถ้าตามหลักการเนี่ยน้ำมันเบนซินแทบไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยถ้าจะช่วยเหลือจริงๆประชาชนอย่างครอบคลุมเท่าเทียมกันก็น่าจะช่วยทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะคะหรือการที่รูปแบบในการช่วยเหลือก็คือช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพไปนั่นแหละให้โดยตรงไปเลยเพราะว่าคงไม่สามารถที่จะไปดึงราคาน้ำมันลงมาได้ในระดับที่ผู้บริโภคพอใจหรือว่าถ้า4บาทอย่างที่คุณกรแนะนำเนี่ยคุณสิริกัญญามองอีกมุมนึงว่ามันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นอาจจะลงได้ไม่ได้มากแค่นั้นนะคะก็นี่เป็นมุมมองที่หลากหลายในเรื่องของพลังงานคุณผู้ชมที่ตอนนี้หลายคนมองว่าโอ้มันวิกฤตจริงๆราคาพลังงานมันแพงขึ้นนะครับมาชวนไปใช้อะไรทานเบาสมองกันนิดนึงไม่ใช่เบาสมองคือมาดูกระแสใหม่ค่ะกระแสใหม่ที่มาในช่วงของวิกฤตพลังงานก็คือหลายคนนิยมใช้เตาดินเผาอั้งโล่ใช่ไหมครับเตาอั้งโล่เตาดินเผามาประกอบอาหารนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนหลายคนก็รู้ข้อจำกัดทีนี้นักข่าวเราครับเขาไปสำรวจกระแสนิยมใช้เตาอั้งโล่มาคุณผู้ชมครับเตาดินเผานี่แหละฮะถูกพูดถึงกันมากว่าใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมีราคาถูกกว่าแก๊สหุงต้มผู้ผลิตเตาถ่านแบบนี้เนี่ยบางรายต้องเร่งผลิตให้ทันคำสั่งซื้อจากทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้น3เท่าเลยนะครับเดิมผลิตวันละ100ใบวันละ100ใบนี่ผมว่าก็เยอะแล้วนะขณะนี้ต้องทำให้ได้วันละ 2-300 ใบครับวันละนะครับยอดขายเดือนหนึ่งเนี่ยเกือบ 100,000 บาทเตาอั้งโล่ครับมียอดสั่งซื้อจากทั่วประเทศส่วนราคาเตาอันนี้ว่ากันตามตรงปรับขึ้นเหมือนกันเพราะว่าวัตถุดิบหินปูนทรายค่าขนส่งมันเพิ่มไงคืออย่างพลังงานเพิ่มเนี่ยทุกอย่างมันไปเป็นลูกโซ่ครับเขาก็ปรับราคาขายขึ้นเตาละ5บาทอะไรก็ว่ากันไปราคาถ่านนี่ทีมข่าวไปคุยกับร้านขายหมูกระทะมาแถวดอนเมืองครับร้านเขาปกติจะสั่งถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งเตรียมไว้ประมาณ500กิโลกรัมใช้ได้10วันนะครับอันนี้ร้านหมูกระทะนะส่วนราคาที่รับมาเนี่ยราคาเดิมครับกิโลกรัมละ12บาทนะเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะราคาถ่านเนี่ย
ขึ้นราคานะเพราะว่าสู้ต้นทุนไม่ไหวเพิ่มถึงถุงละ3บาทหลังจากก๊าซถุงต้มเนี่ยปรับขึ้นพ่อค้าเขาก็บอกว่าต้นทุนมันสูงขึ้นและช่วงนี้หน้าฝนด้วยไงทำให้ไม้เปียกชื้นก็หาได้ยากขึ้นนะคะต้องยืดเวลาในการเผาถ่านเนี่ยออกไปอีกที่จะทำถ่านนี่แหละถึงผู้บริโภคก็หันมาใช้ถ่านเยอะขึ้นด้วยนะคะราคาน่าจะถูกกว่าแก๊สที่บ้านผมก็มีเตานึงเอาไว้ย่างเนื้อเผากุ้งทานนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าช่วงนี้เขานิยมนักเศรษฐศาสตร์ครับออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่ารัฐควรมีมาตรการช่วยบรรเทาปัญหาพลังงานแพงเช่นหนุนค่าไฟค่าน้ำมันหรือพลังงานอื่นควบคู่ไปกับสร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานครับเพราะว่ากระแสเตาอ้างโล่นี้มันไม่น่าจะช่วยได้อย่างทั่วถึงทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีไม่กี่ครัวเรือนครับที่สามารถใช้วิธีนี้เพื่อลดต้นทุนพลังงานได้ครับอะไรหรอครับการที่ใช้เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเช่นคุณอยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็มีข้อจำกัดมากกว่าสมควรเลยเวลาที่เราบอกว่าราคาพลังงานสูงขึ้นมันเป็นลูกโซ่นะครับตั้งแต่เรื่องของอะไรน้ำมันมาสู่แก๊สมาสู่ถ่านหินเวลาที่คุณใช้เตาอ้างโล่มันก็มีต้นทุนถ้าในกรณีผมไม่ทราบว่ามันขึ้นมามากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี่จะหมายไม่ได้หมายความว่าโอ้มันจะช่วยได้เท่าไหร่ต้องยอมรับนะฮะว่ารัฐบาลเองต้องดูแลคนเหล่านี้เรื่องของไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือทางด้านของพลังงานแต่ว่าไม่จำเป็นต้องช่วยทั้งหมดเพราะว่าในส่วนหนึ่งพอเศรษฐกิจเชิญก็ปล่อยให้มันลอยตัวแต่ว่าจะต้องมีมาตรการช่วยคุมต่างๆเป็นลักษณะพิเศษวันนี้ประชุมครม.อย่างที่คุณชลาบอกนะครับรอติดตามว่าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องสนับสนุนปัญหาพลังงานหรือเปล่านะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับคุณผู้ชมขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมคุณดาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ